แอนทิลีแกร่งขึ้นปล่อยผ่านคำบูลลี่ยืนยันอยากเล่นบทนางร้ายมั่นใจอินเนอร์มาเต็มแอนทิลีแกร่งขึ้นอยู่ในตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021จนใกล้จะครบวาระอำลาแล้วสำหรับแอนทิลีสกอตเคมมิสงานนี้เจ้าตัวตื่นเต้นแทนนางงามคนต่อไปเพราะแง้มมาว่าปีนี้ปังกว่าเดิมทั้งนี้แอนทิลีเปิดใจให้ฟังระหว่างมาร่วมงานเซ็นทรัลเอ็กวอล์กซัมเมอร์อินเดอะซิตี้แฟชั่นโชว์เมื่อวันที่25มีนาคมที่ลานสแควร์เซ็นทรัลเวิลด์นอกจากนี้นางงามคนเก่งยังเผยถึงประสบการณ์การรับมือกับกระแสต่างๆจนทำให้ตัวเองแข็งแกร่งและปล่อยวางได้มากขึ้นก่อนจะแง้มถึงเรื่องงานการแสดงให้ฟังว่าอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะยืนยันหนักแน่นว่าอยากเป็นนางร้ายเหมือนเดิมตามที่เคยบอกไว้ตอนนี้ยังเดินหน้ากับภารกิจนางงามยังไงบ้างทุกวันนี้ก็มีการปฏิบัติหน้าที่ค่ะออกไปร่วมงานอย่างเช่นวันสตรีสากลก็มีไปร่วมพูดคุยยังทำอย่างนั้นต่อค่ะเห็นว่าพี่ปุ้ยเริ่มแพลนสำหรับปี2022แล้วใช่เริ่มแล้วแต่แอนก็ยังไม่รู้อะไรมากนักค่ะแต่รู้ว่าปีนี้จะเลิศมากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะแป๊บเดียวก็จะผ่านปีของเราไปแล้วมันก็มีความแบบคือแอนก็ดีใจแทนคนต่อมานะคะเพราะแอนรู้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากได้เรียนรู้เยอะมากสำหรับแอนก็ได้เติบโตมากขึ้นหลังได้ตำแหน่งนี้แล้วก็ตื่นเต้นอยากรู้ว่าอนาคตของแอนจะเป็นยังไงที่ผ่านมาเราก็เจอกระแสอะไรมาเยอะมากตอนนี้ถือว่าแข็งแกร่งหรือยังเชื่อคะเชื่อว่าแข็งแกร่งเชื่อว่ารับมือได้มากขึ้นแต่ก็อยากพูดว่าทุกคนก็เป็นมนุษย์มีความรู้สึกเหมือนกันแอนคิดว่ามันเป็นเรื่องไซเบอร์บูลลี่นิดหน่อยเราอาจจะเป็นคนแข็งแกร่งแต่ว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีวิธีจัดการความรู้สึกยังไงเดี๋ยวนี้แอนมองว่าสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีแอนรู้ว่าอันไหนแอนปล่อยวางได้อันไหนปล่อยวางไม่ได้แล้วอันไหนที่แอนปล่อยวางไม่ได้ก็โชคดีว่าคนรอบข้างแอนซัพพอร์ตเสมอแอนก็มีการพูดคุยระบายความรู้สึกกับเขาแล้วการที่ทำแบบนั้นได้แอนคิดว่าเราอาจจะจัดการกับกระแสที่ไม่ดีได้ยังมีอะไรที่มันมากระทบความรู้สึกเราเยอะๆอยู่ไหมช่วงนี้แอนปล่อยวางได้เยอะแล้วค่ะแอนเลือกว่าจะดูชีวิตของแอนในมุมที่ดีตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะล่าสุดได้เช็คไหมว่ากระแสบูลลี่มันเบาลงไปบ้างหรือยังไม่คือช่วงนี้แอนไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ในที่ที่แอนคิดว่าอาจจะมีผลกระทบกับแอนได้เพราะว่าตอนนี้โฟกัสเรื่องงานอยากทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าคนที่ไม่ชอบเราเขาก็ไม่ชอบเรามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแอนมีหน้าที่ที่จะต้องทำงานให้เต็มที่ต่อค่ะมีเอาเรื่องกฎหมายมาจัดการไหมวันนี้ต้องให้แม่พูดคุยค่ะให้ฝั่ง TPM พูดคุยแทนแอนไม่ได้รู้อะไรมากแต่ว่ารู้ว่าแม่พูดก็ดูเรื่องนี้อยู่ค่ะเราอยากจัดการให้เด็ดขาดให้เขารู้สึกไหมว่าไม่ควรบูลลี่คนอื่นคือแอนไม่รู้จริงๆอันนี้ต้องให้แม่พุ้ยมาพูดเองค่ะมีเคสตัวอย่างบ้างหรือยังอันนี้ไม่ทราบค่ะแม่พุ้ยดูอยู่คือก็มีบางคอมเมนต์แหละค่ะที่หนักพอสมควรแล้วก็ควรเป็นกรณีศึกษาแต่ว่าก็รอฝั่ง TPM แหละค่ะหัวเราะงานในวงการเรามีสนใจด้านอื่นๆเป็นพิเศษไหมอย่างแรกก็งงว่าตัวเองร้องเพลงเป็นเนื้อคืออันนี้ตื่นเต้นมากที่สุดสำหรับแอนตอนนี้ก็คือรับบทร้องเพลงได้แล้วแต่ว่ายังอยากเป็นนางร้ายอยู่ยังไม่เปลี่ยนค่ะหัวเราะแต่ว่ายังไม่มีติดต่อมาเลยค่ะต
้องหาพระเอกสูงกว่าก่อนเนอะหัวเราะเรากังวลเรื่องความสูงไหมไม่นะคะแอนเข้าใจว่าแอนเป็นลูกครึ่งก็ได้ทางฝั่งคุณพ่อมาเรื่องความสูงก็ยากนิดหน่อยสำหรับประเทศไทยแต่ก็มีพระเอกสูงอยู่นะมาได้บทนางเอกไม่รับบทแต่บทนางร้ายใช่ค่ะอุ๊ยเปิดใจดีกว่าค่ะแต่ว่าในใจอยากเป็นนางร้ายมั่นใจว่าอินเนอร์นางร้ายเรามาเต็มค่ะหัวเราะมีใครเป็นนางร้ายไอดอลของเราไหมแองเจลิน่าโจลี่ค่ะยิ้มเขาเลิศเขาร้ายลึกแอนคิดว่ามันมีความหมายเป็นการแสดงที่สุดยอดจริงๆใครดูก็ต้องยอมอยากฝึกให้ถึงจุดนั้นให้ได้ในเรื่องการแสดงเรามีฝึกซ้อมหรือเรียนบ้างไหมเริ่มมีแล้วค่ะถ้ามีงานเข้ามาจะได้พร้อมโชคดีที่ผู้จัดการแอนก็มาสายแอคติ้งก็เลยมีการเรียนในนั้นแล้วก็จะมีการเรียนกับครูด้วยค่ะต้องรอดูแต่ตอนนี้แอนก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอยู่ค่ะพร้อมเอา300ล้านตบหน้าโอเด็ดปทาเดชาปมแม่แตงโมขู่ฟ้องคดีพลิกเคลียร์กลางรายการพร้อมเอา300ล้านตบหน้าแฟนจะซื้อทั้งบริษัทเลยจะได้จบโอเด็ดปทาเดือดทนายเดชาปมแม่แตงโมขู่ฟ้อง300ล้านสุดท้ายคดีพลิกรายการเป็นเรื่องใหญ่ออนแอร์ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 17.10 ถึง 17.55 นทางช่อง JKN18 ดำเนินรายการโดยอัญภูวนาถคุณพลินได้โฟนอินสัมภาษณ์โบเดตเฮนเรียตแจ็คโคมินอดีตนางแบบชื่อดังที่ออกมาฟาดแรงว่าครอบครัวปตนุภาตอบทั้งครอบครัวพร้อมทั้งต่อสายหาทนายเดชาทนายคุณแม่แตงโมด้วยอยู่ในสายกับโบเดตตอนนี้อยู่ที่ไหนโบเดตอยู่จาการ์ตาอินโดนีเซียค่ะโอเด็ดอยู่ที่นี่ถาวรแล้วค่ะแต่ด้วยความที่โอเด็ดไม่ค่อยจะออกข่าวมากมายโอเด็ดต้องขออนุญาตก่อนเลยโอเด็ดกับพี่อันรู้จักกันมานานออกรายการกันบ่อยๆเราต้องบอกก่อนเลยถ้าหนูพูดอะไรไปทุกอย่างที่เราพูดเป็นเรื่องจริงแต่พี่ต้องให้เกียรติหนูด้วยนะเพราะถ้าหนูพูดอะไรอาจไม่ถูกหูคนอื่น You have to understand maybe sometimesพี่ต้องเข้าใจนะว่าหนูเป็นคนพูดตรงๆความตรงๆของโอเด็ดหลายคนตกใจกับความเคลื่อนไหวล่าสุดอยู่ดีๆก็โพสต์ครอบครัวของปตทั้งบ้านตอนโพสต์เราคิดอะไรๆคือจุดปะทุที่ทำให้เราโพสต์ข้อความนี้โอเด็ดเขาเป็นแฟนเก่าหนูจริงๆค่ะด้วยความที่เรารู้จักเขาตั้งแต่เด็กเราก็อยากพูดว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้เราพูดถึงปัจจุบันก่อนเลยข้อมูลไหนของคุณปอที่เราทนไม่ได้จนต้องออกมาพูดโอเด็ดมันเริ่มเกี่ยวกันตั้งแต่ตอนที่เขาไปบวชหนูยังไปถือหมอนให้เขาเลยสมัยที่คบกันสมัยบวชวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารน่าจะประมาณอายุ20ต้นน่าจะเกิน10ปีต้องเข้าใจนะหนูรู้จักเขามาตั้งแต่เด็กเลยค่ะทำไมใช้คำว่าต่อทางบ้านโอเด็ดอันนี้ไม่สามารถพูดได้จริงๆพี่อยากสื่ออะไรถึงสิ่งที่เราพูดโอเด็ดBecause whatever happened before ไงคะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเขากับหนูเราไม่สามารถพูดได้เพราะถ้าพูดจะกลายเป็นว่าหนูเป็นคนเสี่ยงค่ะเคยมีปัญหามากกว่าคนรักทั่วไปจะมีปัญหาเป็นคดีความระหว่างกันไหมโอเด็ดอันนี้หนูไม่สามารถพูดได้นะคะคุณแม่แตงโมเขาจะมาฟ้องหนูล่าสุดนี่เลยค่ะโซเดวันน่าซูมีหนูก็บอกว่า Why do you วันน่าซูมี Do you have money to sue meคุณแม่จะมาฟ้องหนูเพราะอะไรคะเป็นคุณทนายที่เขาโทรมาหาหนูค่ะทางทนายตอบอะไรเรามาโอเด็ดหนูก็ถามก่อนเลยว่า What's the name of your lawyer
ทนายคุณแม่ชื่ออะไรเหรอคะเขาจะมาฟ้องทำไมคะโซยูวันหน้าไฟเล็ดไฟแต่ไม่ได้คุยกันแค่ถามไปเหมือนเขาขู่มาโอเด็ดอารมณ์ประมาณนั้นค่ะการที่เขาขู่เพราะอยากให้เราเงียบเพราะสิ่งที่พูดมีประเด็นอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้โอเด็ดTo be honest with you นะ I don't understand คุณแม่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณแม่แตงโมมาเรื่องเยอะใส่หนูคะ This is the only problem ไง I don't understand anything หนูอยู่ต่างประเทศไง So if she want toไปวิทนีหนูก็บอกว่าหนูพร้อมไงคะคุณแม่ขามาโฟกัสที่คุณปอหนูบอกว่าเมื่อก่อนเขาไม่รวยแต่เป็นไปได้10ปีเขาทำมาหากินแล้วรวยโกเด็ดด้วยความที่หนูคบเขามานานมากแล้วโซแบ็คอินเดอะเดย์เขาจะรวยจริงหรือไม่จริงหนูไม่รู้แต่ตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันจบแล้วไงคะเราพูดเพราะโกรธเขาส่วนตัวหรือแค้นอะไรเขาในฐานะแฟนเก่าโกเด็ดไม่เคยแค้นเลยค่ะแต่แค่งงที่คุณแม่แตงโมจะมาฟ้องหนู300ล้านอันนี้เขาให้พี่ทนายคุณเดชาโทรมาหาหนูเลยค่ะโอเด็ดคุยกับทนายเดชาเองไหมโอเด็ดทีมโอเด็ดคุยกับทนายเดชาค่ะหนูก็พร้อมไงนึกออกไหมแม่จะฟ้องหนู300ล้านอยู่ดีๆหนูอยู่เมืองไทยหนูจะเดินแล้วเอาเงิน300ล้านไปตบหน้าคุณแม่หนูพร้อมไงตั้งรับแต่ไม่รุกกลับไม่ฟ้องคุณแม่ก่อนโอเด็ดเรากำลังคิดอยู่ด้วยความที่แฟนหนูเป็นนักธุรกิจก็เลยบอกแฟนว่าเนี่ยเขาจะมาฟ้องโอเด็ดแฟนก็เลยบอกว่าให้ไปถามชื่อทนายมาถามชื่อบริษัทมาแล้วเราจะซื้อทั้งบริษัทเลยจะได้จบกันไปแฟนหนูเป็นคนมีเงินเอาง่ายๆจะซื้อบริษัทกฎหมายทนายเดชาเลยให้จบเรื่องนี้ใช้เงินฟาดให้จบเลยงี้เหรอโอเด็ดอารมณ์ประมาณนั้นค่ะเจตนาเราถ้าได้พูดกับทนายเดชากับคุณแม่อยากบอกอะไรโอเด็ดสำหรับโอเด็ดไม่ค่อยอยากให้มีเรื่องเลยค่ะเท่าที่พูดเท่าที่ฟังมาทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องที่ไม่ควรต้องเป็นเรื่องเลยค่ะถ้าคุณแม่ฟังอยู่อยากบอกอะไรคุณแม่ที่บอกว่าจะฟ้องโอเด็ดอย่ามายุ่งกันเลยเราอยู่ของเราเฉยๆดีที่สุดแล้วเอาจริงๆถ้าคุณแม่อยากมายุ่งเนี่ยคุณแม่มีแต่เสียกับเสียนะคะทั้งหมดที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นแค่เรื่องคุณปอเท่านั้นที่เราพูดถึงอดีตโอเด็ดใช่ค่ะถ้าจะให้แปลที่คนส่วนใหญ่สงสัยอยู่คือคุณแม่มาเดือดร้อนอะไรด้วยแบบนี้ไหมโอเด็ดคือคุณแม่ค่อนข้างจะเรื่องเยอะนะคะได้คุยกับทนายเดชาไหมโอเด็ดไม่ได้คุยค่ะคุยแค่ทีมเขาทีมงานประสานไปทางทนายเดชาว่าเรื่องนี้จะจบด้วยดีไหมเจตนาโอเด็ดไม่ได้อยากทะเลาะบอกแว้งอยู่แล้วโอเด็ดใช่ค่ะน้องไม่ได้อยากมีเรื่องอะไรกับใครเลยค่ะน้องอยู่ของน้องที่ต่างประเทศดีดีน้องมีความสุขของน้องดีอยู่แล้วค่ะทนายเดชาอยู่ในสายทนายเดชาติดต่อประสานไปเรื่องที่จะฟ้องคุณโอเด็ดเรียกค่าเสียหาย300ล้านจริงไหมเดชาไม่เคยพูดเลยครับไม่รู้จักเลยคุณโอเด็ดเป็นใครไม่เคยมีการติดต่อเดชาไม่เคยเลยเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนบอกว่าผมไปคู่หมอพรทิพย์ผมยังไม่เคยคุยกับหมอพรทิพย์เลยเกิดมาจนอายุจะ60แล้วในฐานะทนายเดชาเป็นทนายคุณแม่คุณแม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ที่โอเด็ดออกมาเคลื่อนไหวถึงครอบครัวคุณปอคุณแม่เคยพูดอะไรกับทนายเดชาไหมเดชาคุณแม่ไม่เคยพูดถึงคนนี้เลยคุณแม่มีงานต้องทำเยอะครับไหนจะงานศพไหนจะต้องติดตามคดีต่างๆไม่เคยพูดถึงเลยครับโอเด็ดไหนๆคุณทนายเดชาอยู่ในสายขออนุญาตคุยได้ไหมคะคือเขาบอกกันว่าคุณทนายจะมาฟ้องหนูหนูก็เลยอยากถามว่าทนายจะฟ้องจริงหรือเปล่าคะเพราะหนูไม่ค่อยทราบข่าวแบบนี้หนูอยู่แต่หนูอยู่ต่างประเทศเดชา
พี่อายุจะ60แล้วพี่งานเยอะมากขนาดเขาเชิญไปออกทีวีพี่ยังไม่มีเวลาเลยน้องงานเยอะมากไม่เคยหาเรื่องใครถ้าใครเข้าไปในเพจจะเขียนไว้เลยว่าด่าเต็มที่เลยนะด่าแล้วมีความสุขพี่ไม่เคยหาเรื่องใครเลยนะโอเดดหนูไม่เคยคิดจะด่าพี่คะแค่อยากจะถามว่าข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะเดชาเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นพี่งานเยอะไม่มีเวลาไปรังแกเด็กผู้หญิงคนชราพี่ไม่ทำหรอกครับโอเดดอยากถามแค่ตรงนี้เลยค่ะถ้าไม่เป็นข่าวความจริงเราจะไม่พูดถึงกันค่ะเดชาแล้วหนูไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเหรอไปด่าคุณแม่แตงโมหรือเปล่าโอเดดไม่เคยเลยค่ะหนูเป็นคนดีมากเดชาหนูอยู่ประเทศไหนครับโอเดดหนูอยู่อินโดนีเซียค่ะเดชาเดี๋ยวว่างๆจะให้เพื่อนไปเยี่ยมอยู่แถวไหนผมมีเพื่อนอยู่อินโดนีเซียหลายคนนะโอเดดหัวเราะหนูไม่เคยไปพาดพิงถึงใครเลยค่ะหนูก็เลยอยากถามว่ามีคนโทรมาบอกว่าทีมที่จะฟ้องหนูค่ะเดชาคนหรือผีครับโอเดดอันนี้ไม่ทราบค่ะหัวเราะเดชาคนอย่างพี่จะไปหาเรื่องชาวบ้านเขาเหรอขนาดคนด่าพี่ยังไม่ฟ้องใครเลยโอเดดน้องก็คิดว่าพี่คงไม่ทำคะเดชามันเสียเวลาพี่งานเยอะจะตายโอเดดจริงๆพี่ก็เป็นทนายชื่อดังงั้นเคลียร์ให้วันนี้ได้คุยกันแล้วทนายเดชายืนยันว่าไม่มีติดต่อไม่เคยคิดไม่เคยพูดถึงเดชาไม่มีผมไม่รู้ว่าฝั่งโอเดดเขาเป็นใครเขาเป็นดาราหรือนักร้องผมไม่อยู่ในวงการนี้ผมไม่ค่อยได้รู้จักอะไรอีกอย่างเราไม่รังแกเด็กอยู่แล้วเป็นเรื่องดีที่ได้เคลียร์ใจกันไม่มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นโอเดดหนูก็ต้องขอบคุณพี่อั๋นด้วยที่เคลียร์ประเด็นให้หนูขอบคุณมากๆเลยค่ะแฮปปี้เอนดิ้งหนึ่งเรื่องทั้งสองคนเคลียร์กันไปโอเดดขอบคุณมากๆค่ะโอเดดสบายใจแล้วนะโอเดดค่ะแต่หนูขออนุญาตถามว่าคุณแม่เขาจะฟ้องหนู300ล้านจริงหรือเปล่าเดชาไม่มีหรอกคุณแม่เขางานยุ่งถ้าเกิดว่างแกร้องเพลงมีซิงยังได้เหรียญได้อะไรบ้างไปฟ้องคนไม่ได้อะไรมีแต่ความทุกข์เดี๋ยวเป็นมะเร็งหนูทนายเดชาตอบแล้วคุณแม่ไม่ฟ้องเคลียร์นะโอเดดเคลียร์ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อั๋น